การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาท่านเขมพลอุ้ยตะยะตะโกค่ะขอบคุณต้อนรับครับหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชนสื่อมวลชนแขกผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านครับผมรู้สึกเป็นเกียรติและดีใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาเปิดงานในวันนี้นะครับต้องบอกว่าจังหวัดพัทลุงเนี่ยครับเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้ง11อำเภอนะครับมีความหลากหลายทั้งด้านวัฒนธรรมด้านอาหารด้านศิลปะนะครับทำให้เป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลกนะครับเมื่อไม่นานมานี้นะครับยูเนสโกได้ประกาศให้มโนรานะครับเป็นมรดกโลกที่จับต้องไม่ได้รองจากลวดแล้วก็โขนนะครับซึ่งพัทลุงเป็นต้นกำเนิดของมโนรานะครับทำให้คนทั่วโลกรู้จักมโนรามากขึ้นนะครับวันนี้เราจะเห็นว่าการจัดงานในครั้งนี้นะครับได้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนไม่ว่าภาครัฐภาคเอกชนนะครับหน่วยงานต่างๆจัดให้มีงานเกิดขึ้นในวันนี้นะครับผมไม่นึกว่างานวันนี้นะครับที่จะมีขึ้นใน2วันนะครับเสาร์อาทิตย์นี้ครับจะมีคนมามากมายขนาดนี้นะครับซึ่งเราจะมีร้านค้านะครับประมาณ180ร้านค้ามีเงินหมุนเวียนนะครับคาดการว่าไม่ต่ำกว่าหลายสิบล้านบาทที่เป็นทางตรงนะครับซึ่งทางอ้อมนะครับภาพในวันนี้นะครับในการจัดงานในครั้งนี้นะครับจะสู่สายตาชาวโลกและนักท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้เคียงกับจังหวัดพัทลุงและผมเชื่อว่าทุกคนอยากมาเที่ยวพัทลุงต้องบอกว่าในอดีตนะครับพัทลุงนะครับเป็นเมืองห่างแต่หลายปีที่ผ่านมาพัทลุงเป็นเมืองที่ต้องบอกว่าต้องห้ามพลาดนะครับมีสิ่งดีๆอยู่ในจังหวัดพัทลุงมากมายผมคนนึงนะครับที่เป็นคนที่เกิดในจังหวัดพัทลุงแต่มีความโชคดีครับที่ท่านรัฐมนตรีพิพัฒน์และกิจประการรองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งเป็นคนหาดใหญ่ให้ความสำคัญเรื่องการท่องเที่ยวและการกีฬาเป็นอย่างมากทำให้จังหวัดสงขลาโดยเฉพาะอำเภอหาดใหญ่เป็นเมืองที่ต้องมาให้ได้สักหนึ่งครั้งนะครับประเทศไทยถูกยกให้มี5เมืองนะครับที่เป็นเมืองที่ต้องมาก็คือ1กรุงเทพ2คือเชียงใหม่3คือภูเก็ต4คือพัทยาและเมืองที่5คือเมืองหาดใหญ่ขอเสียงตบมือให้ท่านพิพัฒน์หน่อยครับการจัดงานครั้งนี้สอดคล้องมาจากการที่เราเคยจัดงานที่หาดใหญ่มาแล้วได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะครับซึ่งท่านพิพัฒน์ได้มอบหมายมอบนโยบายให้กับองค์กรและหน่วยงานต่างๆที่อยู่ภายใต้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาบอกว่าทำยังไงก็ได้ให้รายได้สู่ชุมชนให้มากที่สุดวันนี้เราได้เปิดพื้นที่ตรงนี้นะครับเรียกว่าถนนมโนราหรือถนนบายพาสนะครับเพื่อให้เยาวชนและน้องๆและครอบครัวผู้ปกครองนำน้องๆหนูๆมาเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีด้านอาหารด้านก็เรียกว่าด้านวัฒนธรรมต่างๆของพัทลุงนะครับวันนี้ผมต้องขอบคุณทุกภาคส่วนจริงๆนะครับไม่ว่าภาครัฐภาคเอกชนที่เห็นความสำคัญของจังหวัดพัทลุงนะครับและผมเชื่อเหลือเกินว่ากิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับจะดำเนินต่อไปเรื่อยๆนะครับภายใต้การร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนนะครับวันนี้เราใช้แนวคิดบอกว่าเฮลโลพัทลุง2023เป็นงานอีเวนต์ที่ไม่ใช่แค่อีเวนต์นะครับแต่จะเป็นพื้นที่ที่สามารถมาทำกิจกรรมได้ทั้งครอบครัวนี่คือสิ่งสำคัญที่สุดนะครับที่กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาพยายามผลักดันเอาวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวเข้าด้วยกันนะครับผมอยากเห็นกิจกรรมดีๆแบบนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดพัทลุงบ่อยๆนะครับแล้วก็เกิดขึ้นที่จังหวัดอื่นๆในประเทศไทยมากขึ้นนะครับเพื่อทําให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในพื้นที่ในจังหวัดแต่ละจังหวัดมากขึ้นวันนี้เราจะเห็นว่านักท่องเที่ยวมาเลเซียเดินทางเข้ามาเที่ยวพัทลุงเพิ่มขึ้นมากขึ้นทุกเดือนนะครับโดยเฉพาะเดือนแต่ละเดือนแต่ละอาทิตย์นะครับมีนักท่องเที่ยวมาเลเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้นนะครับสุดท้ายนะครับผมขอฝากนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยก็ดีในพัทลุงก็ดีอยาก
ให้ซึมซับวัฒนธรรมด้านอาหารและด้านประเพณีของแต่ละจังหวัดและแต่ละพื้นที่ให้มากขึ้นนะครับตอนนี้ได้เวลาสมควรแล้วนะครับขอเปิดงานเฮลโลพัทลุง2023ณวันนี้ครับขอบคุณครับ